สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเปิดปฏิบัติการ1386สยบผู้ค้านำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดจำนวน5เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1และนางกัญจนาวรรณพหุลหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานปปส.ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่และสาธารณสุขดำเนินการต่อข้อร้องเรียนประชาชนผ่านสายด่วนปปส.1386ภายใต้ปฏิบัติการ1386สยบผู้ค้านำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดจำนวน5เป้าหมายในพื้นที่อำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด2รายหลังการจับกุมผู้เสพพลตำรวจโทพานุรัตน์ได้เข้าพูดคุยกับผู้เสพที่ไม่มีพฤติการค้ายาเสพติดเพื่อให้กำลังใจในการเข้ารับการบำบัดโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยดูแลนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดโดยมีมาตรการเร่งด่วนในการนำผู้เสพยาเสพติดจำนวนกว่า 32,000 รายเข้ารับการบำบัดใน 32,000 รายมีจำนวนกว่า 7,000 รายที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชซึ่งต้องนำเข้าสถานพยาบาลก่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนขณะที่อีกกว่า 25,000 รายที่ยังสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เช่นรายนี้ต้องรับการประเมินโดยแพทย์เพื่อเข้ารับการบำบัดอย่างเหมาะสมและต้องดำเนินการภายใน100วันพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วนปปส.1386ถึงความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดซึ่งเราดำเนินการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและในส่วนของผู้เสพที่ไม่มีพฤติการค้ายาเสพติดหากยินยอมจะนำเข้ากระบวนการบำบัดรักษาและจะมีปฏิบัติการเช่นนี้ในทั่วประเทศสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนยืนยันว่าในปัจจุบันหมดยุคข้าราชการนั่งแต่ห้องแอร์แล้วต้องลุกขึ้นมาช่วยชุมชนและที่สำคัญชุมชนต้องลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดชุมชนที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจับกุมครั้งนี้ข้อมูลพฤติการผู้ค้าเสพส่วนหนึ่งได้จากพี่น้องประชาชนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำไปสืบสวนขยายผลต่อซึ่งต้องขอบคุณผู้ร่วมแจ้งเบาะแสช่วยเหลือเจ้าหน้าที่การช่วยเหลือจากชุมชนอย่างการร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังจะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผู้ค้าผู้เสพรายใหม่ในชุมชนนอกจากนี้ในการดำเนินการตามแนวทางเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยแรงสนับสนุนกำลังใจการให้โอกาสจากครอบครัวชุมชนต่อผู้เสพล้วนสำคัญต่อการเลิกยาเสพติดไม่ให้เกิดการเสพซ้ำทั้งนี้หากต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งส่วนการเตรียมให้เปิดผับบาร์ถึงตีสี่ในบางพื้นที่ที่มีมาตรการในการควบคุมยาเสพติดนั้นพลตำรวจโทพานุรัตน์บอกว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหากสถานประกอบการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการของตนเองเช่นปล่อยให้มีการมั่วสุมครอบครองซื้อขายยาเสพติดตนในฐานะเลขาธิการปปส.จะทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีและใช้อำนาจเลขาธิการปปส.พิจารณาสั่งพักการใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว30วันโดยหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกลงโทษเช่นกันไม่มีการละเว้นตอนนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยการที่เป็นข่าวมันแพร่ระบาดเยอะมันกระทบกับยาเลยบ้างมันกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วผมบอกว่าที่ลงมาวันนี้ครับข้าราชการเนี่ยนั่งในห้องแอร์ไม่ได้แล้วนะการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มันรุนแรงมากขึ้นมีการแพร่ระบาดมีคนคลั่งยามากขึ้นข้าราชการนั่งในห้องแอร์ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อเช้าผมอยู่ที่ปปส.ก็มีทุกเช้าผมจะไปที่01386ครับศูนย์รับแจ้งเหตุก็ไปดูก็ปรากฏว่ามีสถิติการแจ้งเหตุของบ้านหลังนี้ว่าเป็นผู้เสพยาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมถึงลงมาที่นี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นว่าข้าราชการนั่งห้องแอร์ไม่ได้แล้วต้องลงมาช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอยากปลุกให้ชุมชนลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดครับภาครัฐอย่างเดียวสู้ไม่ได้ครับ
ต้องให้ชุมชนในที่ในที่แหล่งแพร่ระบาดชุมชนต้องลุกขึ้นมาสู้ชุมชนต้องเข้มแข็งถ้าลุกและชุมชนลุกมาสู้และเข้มแข็งแล้วเนี่ยยาเสพติดมันก็จะลดลงแต่ผมทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าข้าราชการผมยืนยันนะครับข้าราชการนั่งห้องแอร์ไม่ได้แล้วต้องลงมาช่วยเขาครับผมก็มาคุยพูดคุยกับเขาในรายนี้ใช้ยาใช้สารเสพติดแต่ว่าณเวลานี้คุณหมอประเมินว่าเขาสามารถยังใช้ชีวิตในชุมชนอยู่แต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นคนคลั่งยาที่ทำร้ายพ่อแม่แต่ณขณะนี้คุณหมอประเมินว่ายังสามารถใช้พฤติกรรมในการบำบัดได้อยู่ก็วันพรุ่งนี้นะครับคุณแม่ก็จะพาลูกชายไปพบคุณหมอนะครับเพื่อรับการประเมินแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อาจจะให้ยาแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชุมชนได้แล้วก็ชุมชนทางเมื่อกี้ทางพี่มาลินีก็จะเป็นคนติดตามเขาว่าเขายังใช้สารเสพติดไหมยังทำตามคำแนะนำของคุณหมอไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันครอบครัวเขาก็น่าเห็นใจนะครับคุณพ่อตาบอดแล้วก็ลูกชายก็ตาบอดเหมือนกันขายลอตเตอรี่ทางพบก็รับไปดำเนินการที่จะช่วยเหลือครับแล้วก็ฝากนี้นะครับสถานบริการวันที่15ธันวาคมเนี่ยท่านนายกกำหนดให้สถานบริการปิดตี4บางโซนนะครับหรือที่อยู่นอกโซนก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้สั่งการให้ปปส.ในพื้นที่กับสำนักป้องกันและปราบปรามทำฐานข้อมูลนะครับว่าสถานบริการใดที่ทางรัฐบาลเขาอารุ่มอร่วยแล้วนะครับเพื่อให้ได้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้และยังปล่อยปะละเลยยังปล่อยปะละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบันเทิงนั้นๆนะครับและมีการจับกลุ่มหรือปปส.ประสานงานกับฝ่ายปกครองกับตำรวจลงไปตรวจค้นจับกลุ่มแล้วและยังมีการแพร่ระบาดผมจะทำบันทึกนะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นปล่อยปะละเลยหย่อนยานถ้ารัฐบาลเขาให้สถานบริการได้หายใจแล้วนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ทั่วไปว่าให้ขยายแล้วนะครับตัวเจ้าของสถานบริการเองนะครับไม่สนใจนะครับไม่สนใจนะครับแล้วก็ตัวเจ้าที่ภาครัฐเองไม่สนใจอันดับแรกเลยนะครับเจ้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบผมจะทำบันทึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาลงโทษทางวินัยทางการปกครองก็แล้วแต่ส่วนสถานบริการเองผมไปอ่านแล้วครับตามมาตรา14มันเป็นอำนาจของผมอันนี้เป็นอำนาจซึ่งไม่เคยใช้อำนาจของเลขาธิการปปส.เสนอให้พักใบหญ้า30วันนะผมจะเอาเครื่องมือทุกอย่างลงมานะครับในขณะเดียวกันถ้าที่ไหนนะครับเขาทำดีเขาอยู่ในปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆแล้วก็ทุกอย่างเป็นที่ความเรียบร้อยก็ถือว่าเขาต้องยกย่องเขานะครับก็จะยกย่องแล้วก็เชิดชูแล้วก็ให้กำลังใจคนทำงานครับสถานบริการบางแห่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะครับอย่างที่ไม่มีอนุญาตที่อยู่นอกโซนที่เป็นสถานบริการก็อันนี้หลายๆที่สภาพบังคับของกฎหมายในเรื่องสถานบริการก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากตรงนี้ครับก็ในที่ผมเรียนนั่นที่ผมเรียนแต่ต้นนะครับอยู่นอกโซนทั้งอยู่ในมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตแล้วก็แล้วแต่ถ้าหากมีการปล่อยปละละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดผมจะทำบันทึกรับถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาโทษทางการปกครองครับท่านเลขาครับไอโครงการนี้ฮะเป็นโครงการที่เข้าถึงผู้เสพผู้ป่วยฮะในชุมชนเนี่ยจะพัฒนาโครงการนี้ไปไหมฮะเรื่องรุ่นครับอย่างนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีให้โจทย์กับปปส.ว่าให้ลดความรุนแรงของยาเสพติดให้ได้ภายใน1ปีนะครับปปส.เองเป็นหน่วยบูรณาการกำลังครับนะครับผมก็ได้ทำโครงการควิกวินนะครับณขณะนี้เรามีข้อมูลในมือขณะนี้มีผู้ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดและเข้าขั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่ต้องนำเข้าสู่สถานบำบัดประมาณ 7,000 คนนะครับ 32,000 คนที่เข้าขั้นที่อาจจะต้องในจำนวน 32,000 คนเนี่ย 7,000 คนเนี่ยจะต้องนำเข้าสถานพยาบาลทันทีอีกประมาณ 25,000 เนี่ยเขายังใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างกรณีของรายนี้ครับอันนี้ก็จะต้องให้คุณหมอประเมินถ้าหากว่าต้องเข้าสู่สถานบำบัดของพยาบาลบางทีมันอาจจะระบบรองรับไม่พอแล้วก็มีการคุยกับฝ่ายของกระทรวงกลาโหมนะครับว่าอาจจะใช้ค่ายทหารแต่ว่าไม่ได้เอาไปฝึกนะครับเอาไปเป็นจุดพักคอยแล้วก็ให้คุณหมอมาประเมินนะครับทั้งนี้เพื่อนำคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เป็นจิตเวชออกจากชุมชนก่อนเพราะขณะนี้ชุมชนเขาหวาดระแวงชนกลุ่มนี้อยู่เราจะทำเอากลุ่มคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนนะครับ
น่าเชื่อว่าจะเห็นผลภายใน100วันโครงการนี้จะคิกออฟ1ธันวาคมครับที่ผมเรียนครับทำไมผมมาวันนี้ก็คือข้าราชการนั่งในห้องแอร์ไม่ได้แล้วผมยังยืนยันครับท่านผู้การท่านผู้ว่าท่านอำเภอต้องกราบขอโทษนะครับที่ต้องกล่าวเลยก็คือทุกคนนะต้องลุกขึ้นมาช่วยชุมชนเขาและที่สำคัญสุดชุมชนก็ต้องลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดที่ผมกล่าวไปต้นๆครับท่านประธานนิดนึงครับวันนี้ช่วงนี้มาตรการในการควบคุมกำชับร้านที่ขายน้ำท่อมหรือน้ำกระชาเหตุที่เกิดมาจากก่อนหน้านี้ก็มาจากคุณเหตุจากการกระทำน้ำท่าซึ่งทางดังพอต่อจะมีมาตรการในการควบคุมทีนี้ครับกระท่อมเนี่ยมันกับกัญชาเนี่ยมันหลุดจากปัญญาเสพติดไปแล้วครับมันเป็นอยู่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรงนี้ไอ้ต้องก็มาตรการก็คือถ้ารับแจ้งมาเนี่ยก็ต้องประสานไปกับทางตำรวจกับสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบส่วนใหญ่ไม่จะเป็นกฎผิดทางกฎหมายอย.กับพ.ร.บ.ความสะอาดนะครับแต่ระยะยาวก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คุยกันอยู่ว่าอาจจะต้องหาทางปรับเอาพืชกระท่อมกับกัญชาเนี่ยเข้ามาเป็นยาเสพติดอันนี้เราก็ต้องคุยกันนะครับท่านเลขาครับปล่อยเรื่องฮะเรื่องผู้ค้ายาเสพติดนะฮะที่ทำให้ชีวิตของผู้เสพเขาพังเนี่ยนี่คงเป็นจิตเวชป่วยนะทางปปส.เนี่ยฮะมีนโยบายจะดำเนินการไงผู้ค้าบ้างฮะนี่ครับภาพรวมแล้วกันครับขณะนี้ยาเสพติดที่มันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันผลิตในประเทศเพื่อนบ้านครับปปส.เราต้องทำให้ครบทุกวงจรนะครับในขณะผู้เสพที่อยู่ในพื้นที่ที่เรามีข้อมูลขนาดนี้เราต้องนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้หายก่อนในขณะเดียวกันนะครับปปส.ได้ให้งบประมาณกับสำนักงานชาติไปค้นหาผู้เสพเรามีผู้เสพในมือในระบบขนาดนี้นะครับ530,000คนซึ่ง530,000คนเนี่ยจะมีผู้ค้าในจำนวนผู้เสพเนี่ยอยู่ปะปนอยู่ด้วยครับก็ปปส.ได้มอบให้กับทางผอ.สำนักป้องกันปราบปรามไปทำข้อมูลกับตำรวจท้องที่ทำข้อมูลกับปปส.ภาคเดี๋ยวผมจะเปิดยุทธการนะครับเปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับตอนนี้เรากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ครับส่วนแนวชายแดนอะไรนี่ครับยาบ้าอย่างที่ผมเรียนว่ามันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราดูฝั่งผู้เสพเอาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดผู้เสพที่สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เราก็มีกระบวนการชุมชนยั่งยืนซึ่งเราก็ทำอยู่ผู้ค้ารายย่อยเดี๋ยวปปส.จะเปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยส่วนตามแนวชายแดนเราใช้มาตรา5วงเล็บ10ประกาศเป็นเขตควบคุมพิเศษและนี้มีประกาศจะคิกออฟโครงการนี้1ธันวาครับประกาศในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย11อำเภอนะครับประกาศในเขตนครพนมอีก4อำเภอเพื่อสกัดกั้นซีนแนวชายแดนเพื่อไม่ให้ยาเสพติดมาทะลักเข้ามาในบ้านเราครับท่านครับเดี๋ยวขอเรียนถามอย่างคือศูนย์กลางเนี่ยมีโซนนิ่งหรือซากศูนย์กลางเรามีขยายที่4เสร็จในอนาคตนะครับต้องเป็นนโยบายรัฐบาลครับเป็นนโยบายรัฐบาลต้องเป็นนโยบายครับครับไอ้นี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี่และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ